ค่ะต่อมาเป็นของชาวราศีกุมนะคะผลการทำนายมีผลตั้งแต่วันศุกร์นะคะที่23จนถึงวันพฤหัสที่29นะคะผลการทำนาย1อาทิตย์นะครับอันนี้เป็นดูเฉพาะแยกออกมาดูเฉพาะเรื่องของความรักอย่างเดียวนะคะสำหรับผู้ที่สอบถามมาว่าราศีไหนแบ่งยังไงเดี๋ยวดิฉันจะขึ้นรายละเอียดไว้ข้างล่างนะคะใต้เป็นข้อความของในคลิปนี้นะคะก็ให้เข้าไปดูกันตรงนั้นว่าตัวเองอยู่ราศีไหนนะคะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ราศีที่แล้วมาไม่ได้บอกรายละเอียดไปนะคะเอาค่ะดูภาพโดยรวมก่อนเลยนะคะของสำหรับชาวราศีกุมดิฉันคิดว่าเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็ค่อนข้างดีทุกใบเลยนะช่วงนี้สถานการณ์ความรักค่อนข้างโอเค นะคะไพ่ใบที่1ขึ้นมาเลยนะคะไพ่ใบที่1บอกว่าช่วงนี้นะคะความรักของคุณและเขาเนี่ยเป็นเหมือนการดูแลกันและกันนะคะคือไม่ว่าที่ผ่านมาเป็นยังไง ขอโทษค่ะไม่ว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงเนี่ยภายในอาทิตย์นี้นะคะก็คือเหมือนกับว่าทั้งสองคนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเริ่มใส่ใจกันนะคะเริ่มกลับมาดูแลกันเริ่มปรับทัศนคติหลายๆอย่างที่ตรงกันนะคะรู้สึกว่าปัญหาต่างๆถ้าที่เคยมีมันรู้สึกเบาบางนะคะอีกอย่างนึงก็คือว่าช่วงนี้เนี่ยทั้งเขาและเราเนี่ยความรักเผื่อแผ่ไปถึงครอบครัวของแต่ละฝ่ายด้วยนะคะเขาอาจจะเริ่มเข้ามาดูแลครอบครัวเรานะคะหรือเราก็เริ่มไปดูแลครอบครัวเขามากขึ้นนะคะความสัมพันธ์ต่างๆที่เคยมีถ้าเกิดว่าเคยมีผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกับความสัมพันธ์ของเราเนี่ยช่วงนี้ผู้ใหญ่ก็ค่อนข้างเขาเรียกว่าผ่อนคลายหลายๆเรื่องลงไปนะคะทำให้สถานการณ์ของทั้งคู่ดีขึ้นนะคะหรือว่าผู้ใหญ่เขาจากที่เขาเคยจับตามองทุกฝีก้าวเนี่ยช่วงนี้ก็อาจจะเป็นการที่ว่าเขาเริ่มปล่อยเรามากขึ้นนะคะแต่ก็ยังอยู่ในสายตาอยู่เนาะส่วนเรื่องความรักโอ้โหไม่ต้องพูดเลยนะคะได้ไพ่ความรักนะคะก็รู้สึกช่วงนี้ชุ่มชื่นหัวใจนะคะอบอุ่นใจเหมือนกับเข้าอกเข้าใจกันนะคะคุยอะไรก็ไปในทิศทางเดียวกันนะคะมันให้ความรู้สึกอบอุ่นอะไพ่ใบนี้นะคะอาจจะไม่ได้หวานหรือเปล่าแต่ดิฉันว่ามันให้ความรู้สึกอบอุ่นนะคะมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นที่พึ่งมากกว่านะคะปรึกษาหารือการเป็นที่พึ่งด้วยกันนะคะไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ที่ดีไพ่ใบนี้เนี่ยให้คุณในด้านระยะยาวนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ถ้าเพิ่งเริ่มศึกษากันถ้าเพิ่งเริ่มคบกันนะคะดิฉันอยากจะให้ดูยาวๆเพราะไพ่ใบนี้เนี่ยเขาบอกต้องเรียนรู้ต้องศึกษาเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลานะคะถ้าคุณคิดจะปักหลักกับคนนี้จริงๆให้ศึกษากันไปยาวๆอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจทำอะไรนะคะให้เรียนรู้ซึ่งกันและกันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปไหมเพราะอย่างที่บอกว่าผลการทำนายเนี่ยมันค่อนข้างสั้นนะคะเพราะว่าเราดูแบบแค่ระยะสั้นๆนะอาทิตย์นี้มันอาจจะดีอาทิตย์หน้าทุกอย่างมันอาจจะพลิกล็อกนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือดีแล้วนะคะถ้าเกิดจะรีบตัดสินใจทำอะไรที่มัน ค่อนข้างแบบเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงอะทุกๆเรื่องนะคะก็อย่าเพิ่งทำนะคะก็เป็นความรู้สึกดีๆไว้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้กันไพ่ใบนี้ขึ้นมาช่วงนี้สองคนอาจจะมีแพลนได้ไปเที่ยวไหนด้วยกันหรือว่ากำลังวางแผนที่จะเดินทางนะคะมันเป็นการเดินทางแบบอาจจะไม่ได้ไปกันสองคนนะคะอาจจะไปเป็นหมู่คณะนะคะได้ไปเดินทางได้ไปท่องเที่ยวอะไรเงี้ยหรือไปผจญภัยหรืออาจจะได้ไปทำงานกิจกรรมต่างๆแต่ว่าได้ไปด้วยกันแล้วก็ไปกับคนอื่นด้วยนะคะก็งวดนี้ก็ทั้งเหนื่อยทั้งสนุกนะคะอาจจะเป็นแอดเวนเจอร์อาจจะไปทั้งเรื่องการท่องเที่ยวไปทำงานด้วยนะคะหรือว่าบริษัทส่งไปอบรมไปอะไรเงี้ยได้ไปด้วยกันได้เดินทางด้วยกันนะคะไปในแบบรู้สึกเหนื่อยแต่สนุกนะคะถ้าไปทำงานก็เหนื่อยสนุกดีนะคะเพราะรู้สึกว่าได้ไปกับคนที่เรารู้สึกดีๆด้วยนะคะสวนเสฮานะคะลองดูนะคะว่าอาทิตย์นี้มีแพลนจะไปไหนไหมถ้าได้ไปการเดินทางก็
ค่อนข้างดีนะคะถึงแม้จะอุปสรรคก็ผ่านไปได้แล้วอีกอย่างนึงก็คือใจเราเนี่ยรู้สึกว่าอยากไปอ่ะนะคะเวลาเจออุปสรรคอะไรก็เลยรู้สึกว่ามันไม่เป็นอุปสรรคมันไม่รู้สึกท้อแท้ถดถอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่ใบสุดท้ายก็เป็นไพ่ที่ดีมากๆอีกเช่นกันความรักของราศีกุมช่วงนี้ค่อนข้างโอเคนะคะถ้าเจอการดิฉันทายว่ามันต้องตีหลายประเด็นเนอะเนื่องจากว่าราศีกุมเนี่ย เราไม่มีเขาเรียกว่าตอนนี้เราดูสำหรับคนหมู่มากมันก็อาจจะตรงกับบางคนและไม่ตรงกับบางคนแต่ให้ดูเป็นส่วนใหญ่แล้วกันนะคะว่าถ้าทายดิฉันจะทายว่าคนที่คุณเจอเนี่ยอาจจะเจอจากการทำงานหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนที่เพิ่งมาปิ๊งปั๊งกันอะนะคะไพ่อีกอย่างนึงไพ่ใบนี้มันขึ้นว่ายาวนานใช่ไหมคะก็อาจจะแปลว่าคนคนนี้ที่คุณเจออยู่ณตอนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักมานานแล้วแหละนะคะแต่ว่ามันเพิ่งพัฒนากลายเป็นความรักเพราะมันแปลว่าเนิ่นนานไงใช่ไหมคะมันก็เลยอาจจะแบบเพิ่งเริ่มรู้สึกดีๆเพิ่งเริ่มต้นรู้สึกถูกใจกันอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่รู้จักกันมานานเมื่อเจอกับไพ่ใบนี้เข้ามาก็อาจจะแปลว่าเป็นคนที่เจอกันที่ทำงานนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่เคยเรียนมากับเรานะคนนี้มาแล้วดีไหมช่วงนี้ถ้าเข้ามาก็คือเหมือนกับมาเป็นไพ่ทำมาหากินด้วยนะก็อาจจะแปลว่าเขาเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสอะไรใหม่ๆให้เราได้เรียนรู้นะคะเป็นผู้ชักนำเราไปสู่เขาเรียกว่าแวดวงธุรกิจอะไรใหม่ๆนะถามว่าดีไหมตอนนี้กับคนนี้นะคะโอเคแค่อาทิตย์นี้นะคะเดี๋ยวไม่ใช่บอกว่าโอเคแล้วคือโอเคเลยนะคะก็คืออาทิตย์นี้ค่อนข้างโอเคถ้าคุณหมายมั่นปั้นมือกับคนนี้แล้วให้เรียนรู้กันนะคะให้เริ่มศึกษาไพ่ใบนี้ก็แปลว่าการเรียนรู้ได้ด้วยนะเห็นไหมลักษณะของชายคนหนึ่งกำลังสอนอีกคนหนึ่งนะคะมันเหมือนกับว่าให้เป็นช่วงของการศึกษาการเรียนรู้นะคะแล้วพัฒนาได้อีกไหมก็คือระยะยาวนะคะแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกชื่นมื่นดีสำหรับชาวราศีกุมนะคะโอเคจบแล้วราศีกุมสวัสดีค่ะ